สวัสดีค่ะพบกับฝ้ายและสยามโฟนนิวส์กันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างมาติดตามกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรก True และ AIS ชนะการประมูล 4G ในย่านความถี่ 1,800 การประมูลขึ้นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์ตามประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมของวันที่12พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาโดยใช้รอบในการประมูลจำนวนทั้งหมด86รอบและมีคลื่นความถี่ทั้งหมด2ชุดในการประมูลผลการประมูลปรากฏว่ามีผู้ชนะการประมูลในแต่ละชุดคลื่นความถี่ได้แก่บริษัท True Move Edge Universal Communication จำกัดและบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดในราคา 8,778 ล้านบาทนับว่าเป็นข่าวดีของคนไทยเลยนะคะที่ในอนาคตนั้นเราจะมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนและเสถียรมากขึ้นมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะเมื่อ Acer เปิดตัว Acer Predator 8แท็บเล็ตสำหรับเล่นเกม Acer Predator 8แท็บเล็ตสำหรับเล่นเกมที่เหล่าเกมเมอร์หลายคนเฝ้ารอโดยนับเป็นแท็บเล็ตที่มีพลังเสียงมากที่สุดในโลกมาพร้อมขนาดกระพัดรัดพกพาสะดวกดีไซน์สวยงามทนทานทำให้เล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินและจุใจซึ่งล่าสุดได้วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วที่ www.lazada.co.th เรียกได้ว่าถูกใจคอเกมเมอร์กันอย่างแน่นอนเลยนะคะจากฟังก์ชันที่จัดมาอย่างครบถ้วนและขนาดที่กระทัดรัดพกพาสะดวกมาต่อกันที่ข่าวที่3ค่ะ Obi Verphone พร้อมจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว Obi Verphone แบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่จาก Silicon Valley ที่เพิ่งได้ทำการเปิดตัว2สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของบริษัทไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาล่าสุดเตรียมจะวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนของตนเองในประเทศไทยแล้วโดยผู้ใช้งานในไทยน่าจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยราคาประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์อยู่ลองเก็บแบรนด์น้องใหม่ไปพิจารณาด้วยก็ดีนะคะและข่าวสุดท้ายค่ะ Razer Store จะเปิดสาขาใหญ่ที่สุดของโลกในประเทศไทย Razer ผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อและซอฟต์แวร์สำหรับเกมเมอร์ที่โด่งดังในขนาดนี้เตรียมเปิด Razer Store สาขาใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์การค้า Central Worldพร้อมจัดกิจกรรมมากมายและมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์เกมสุดพิเศษพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนนักเล่นเกมในเมืองไทยเหล่าเกมเมอร์ของไทยต้องไม่พลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารด้านไอทีนะคะสามารถกดติดตามเราได้ที่สยามโฟน YouTube Channel และท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายและทีมงานสยามโฟนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ